นั่งที่ดีไม่จำเป็นจะต้องนั่งดูและเข้าใจตลอดไปเพราะตัวของมันจะดีได้ก็ต้องพึ่งหลายปัจจัยแบบงงๆอยู่ซาโฟตีสตูดิโอขอเสนอจะปล่อยหนังโคตรโม้กับภาพยนตร์สุดฮิตที่ใครคิดอยากจะดูจำต้องพกกาวมาหนึ่งกระปุกด้วยในภาพยนตร์เรื่อง Monster of the Deep กลายพันธุ์มันปลาหมึกที่เป็นเรื่องราวของชายที่มีอาชีพปิ้งหมึกขายต้องกลายมาเป็นฮีโร่เข้าปราบปลาหมึกกลายพันธุ์ที่หวังจะแพร่ขยายลูกหลานของมันให้ครองโลกนั้นจะเป็นยังไงต่อโอละหนอไปฟังกันเลยจ้าคำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลยเรื่องราวเริ่มขึ้นณที่เรือกลางทะเลจู่ๆก็ได้มีอสูรยักษ์เข้ามาถล่มเรืออย่างไม่มีปีไม่คุยสร้างความงุนงวยให้กับคนที่อยู่บนเรือดวงซวยแต่คนที่เพิ่งเปิดดูหนังอย่างผมเป็นอย่างมากใจคอมึงยังไม่บอกอะไรคนดูก่อนเลยเหรอมาถึงก็ตุ้มบุ้มบุ้มบุ้มจนสาวฝรั่งที่นุ่งผ้าใช้ตัวจะตัวเดียวเนี่ยถึงกับกรีดร้องด้วยความสยองปนรับไม่ได้กรีดรอให้กูอาบน้ำเสร็จก่อนก็ไม่ได้เธอจึงตัดสินใจกระโดดเข้าปากแม่งเลยครับและเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ถุย3ปีต่อมาเรือขนสินค้าลำหนึ่งได้ไปพบเข้ากับวัตถุแปลกประหลาดที่ลอยบุ้งๆมากลางทะเลพวกเขาจึงนำมันขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็พบกับสิ่งที่อยู่ในนั้นนั่นก็คือปลาหมึกยักษ์ตัวหนึ่งที่มีหน้าตาพิลึกกึกกึกสุดๆไอ้เจ้าหนุ่มรายหนึ่งนะครับก็เลยท้าเพื่อนๆว่าฉันจะกินไอ้เจ้าปลาหมึกหน้าตาแปลกประหลาดตัวนี้แบบเป็นๆจะมีใครพนันไหมว่าฉันแดกได้พวกเขาได้เห็นว่าเป็นการเล่นสนุกต่างก็วางเดิมพันอย่างรีบริ้วเพราะคงไม่คิดว่าจะมีใครกล้าแดกปลาหมึกตัวนี้ได้หรอกนะเพราะว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนท้าเนี่ยก็นำตัวของปลาหมึกยักษ์ไปจิ้มแจ่วและรีบตวัดเข้าปากตัวเองไปซะเลยท่ามกลางสายตาสุดทึ่งของผู้คนที่อยู่รอบๆหนึ่งในนั้นคือสาวสวยผู้มีนามว่าน้องเมย์และเด็กตะปูที่ชื่อว่าจูนก็กำลังมองดูความสยองนั้นโดยตาไม่กระพริบแต่แล้วเหตุการณ์ไปคาดคิดก็เกิดขึ้นซะงั้นพอไอ้เจ้าปลาหมึกยักษ์เนี่ยมันดันขัดขืนไม่ยอมให้เขาแดกง่ายๆโอ้และตัดสินใจพุ่งจู๊ดหายเข้าไปในปากของไอ้เจ้าผู้ชายที่ชอบแดกคนนั้นไอ้เจ้าหนุ่มนี่นะครับนึกกับตาเลือกในทันทีพอไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยมันพยายามที่ยึดสมองและร่างกายของเขานั่นเองไอ้พวกลูกเรือที่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนต่างพากันวิ่งหนีแบบไม่คิดว่าชีวีจะหาไม่ทิ้งให้ผู้สาวเมย์ต้องกระโจนเข้าไปช่วยชายคนนั้นเพียงลำพังทว่าไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยก็ดูเหมือนจะชอบน้องเมย์มากจึงเริ่มใช้หนวดดึ๊บๆมาหาเธอเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายก่อนจะกระโจนสวมหน้าของเธอและพันลัดล่างจุบุกจุบุกอยู่ตรงนั้นไอ้เจ้าหนูน้อยที่เห็นความซวยอยู่ตรงหน้าถึงรีบเพ่นหนีเพื่อไปบอกพ่อว่าพ่อครับปลาหมึกสวบคนเจ้าพ่อของเด็กตะโปกที่เป็นกัปตันเรือเนี่ยก็รีบเอาขวานยักษ์มาช่วยด้วยการไล่สับหนวดของเจ้าปลาหมึกอย่างบ้าคลั่งเอาว่าตอนนี้ตัวของเจ้าปลาหมึกเนี่ยมันดันไม่ใช่ปลาหมึกธรรมดาแล้วครับตัวของมันได้กลายพันธุ์จนมีพละกำลังสามารถบดขยี้โคตรหนุ่มสาวได้เพียงแค่ขยับหนวดจึงทำให้สุดท้ายกัปตันแกก็ไม่รอดโดนปลาหมึกลากไปแดกตามทิ้งให้เจ้าเด็กน้อยยังไอ้เจ้าโจเนี่ยถึงกับร้องจากด้วยความสยดสยองหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุการณ์สุดซวยในครั้งนี้ยางปิงผู้ประกอบอาชีพเป็นนักปิ้งปลาหมึกย่างเข้าขั้นตำนานด้วยทักษะการพลิกปลาหมึกแบบรวดเร็วหาตัวจับยากก็ได้รับการเสนองานจากน้องเขยว่าตอนนี้เขาได้ถูกว่าจ้างให้ไประเบิดปลาอีกครั้งเขาจะได้ชวนพี่เขยไปทำงานด้วยแต่ว่ายางปิงก็ได้เลิกทำอาชีพนี้มานานมากแล้วครับมันบาปแถมจะโดนจับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเลยดีกว่าแต่ในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าตัวของยางปิงก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกมากนักเพราะว่าลูกสาวดันป่วยเป็นโรคร้ายแทบจะไม่มีทางรักษาทางเขาเนี่ยไม่มีเงินมากพอแถมอาการก็ดันมาทรุดลงต่อหน้าต่อตาแต่น้องเขยซะได้จึงทำให้เขาเนี่ยช่วยออกตังค์และรักษาค่าพยาบาลให้และเริ่มพูดจาชักชวนยางปิงให้กลับไปทำงานระเบิดปลาอีกครั้งลำพังแค่ขายปลาหมึกปิ้งเขาไม่มีทางที่จะช่วยเหลือลูกของพี่ได้หรอกนะคิดดูให้ดียางปิ่งก็เลยตอบกลับไอ้เจ้าเติ้ลน้องเขยของเขาไปว่าเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือแล้วกันจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเป็นตีห้าของอีกวันเจ้าหยางปิงที่อยู่บนเรือเนี่ยก็เริ่มได้กลิ่นทำแม่งทำแม่งเพราะว่าเรืออะไรวะไม่มีอุปกรณ์หาปลาอะไรสักอย่างแต่ดันมีปืนอยู่เป็นเข่งนี่พวกมึงตั้งใจจะทำอะไรกันแน่เจ้าเติ้ลก็เลยบอกว่าพี่อย่าคิดมากนะระเบิดปลาเนี่ยมันเสียงดังกระหน่ำยิงในน้ำแม่งเลยก็ได้ไม่โดนจับไงหยางปิงเนี่ยก็ไม่เชื่อเลยครับนี่มึงเห็นกูเป็นคนตลกเหรอนี่มันหนังซีเรียสบอกว่ามึงเอาปืนมาทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเติ้ลก็ยอมอธิบายว่าจริงๆแล้วสายของเขาสืบทราบมาว่าได้มีเรือสินค้าขนเพชรเม็ดเบลอเดินทางผ่านมาหน้าน้ำฝั่งนี้พวกเราจึงอยากกระปุ้นมันซะเลยที่ชวนพี่มาเนี่ยก็เพราะว่าจะได้เอาเงินก้อนนี้ไปรักษาลูกสาวไงเอายางเปงเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับยังไงก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วเอาวะเป็นไงเป็นกันไม่นานนักเรือจับปลาของพวกเขาเนี่ยก็ไปตะเอเข้ากับเรือลึกลับซึ่งน่าจะเป็นเรือส่งสินค้าที่สายรายงานมาแน่ใจนะว่ามันจะมีโคตรเพชรอยู่ในเรือลำนี้จริงๆมาดูสภาพแล้วเนี่ยน่าจะโคตรผีมามากกว่า
โหเรือผีสิงชัดๆทางด้านเหตุการณ์ในเรือนั่นเองแม่สาวสวยเมย์ในตอนแรกได้ฟื้นขึ้นมาด้วยอาการมึนงงและจำอะไรไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าตัวของเธอนั้นอยู่ในสภาพที่ชักจะไม่ค่อยดีเพราะคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลาแถมตัวของเธอยังชุ่มไปด้วยเมือกใสๆจนเหนียวกายไปทั่วดิฉันโดนอะไรเข้าให้นะจำไม่ได้เลยจนเธอเนี่ยได้ยินเสียงกุ๊ก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 อยู่ในเรือเลยรีบวิ่งเข้าไปซ่อนแอบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เงียบๆเพราะว่าในตอนนี้นะครับไอ้พวกกลุ่มหาป่าหรือเรียกง่ายๆว่าตอนนี้เป็นโจรสลัดแล้วกำลังพากันยกขยงเข้ามาค้นบนเรือแบบทุกซอกทุกมุมพวกเขาได้สงสัยมากว่าทำไมถึงไม่มีคนอยู่เลยมีแต่รอยเลือดกระจัดกระจายทั่วเรือไปหมดแถมมันยังมีเหมือกขาวขาวคนๆไหลเยิ้มอยู่ทั่วเรือด้วยแปลกชะมัดในขณะที่หลายคนกำลังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้พวกคนที่เฝ้าเรืออยู่ข้างนอกก็เริ่มถูกจู่โจมจากหนวดประหลาดลึกลับที่โผล่มาจบุบจบุ่มพวกเขาไปทีละคน2คนก่อนที่หนวดอันเบื้องนั้นจะเริ่มสไลด์เลี้ยวแค้วคดค่อยๆเข้าไปในเรืออย่างเงียบเชียบด้านพวกโจรสลัดที่ได้ออกค้นหาผู้รอดชีวิตบนเรือก็ไปตาเอกเข้ากับสาวน้อยเมย์พวกมันเนี่ยก็รีบถามคำถามเธอทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมทุกคนถึงหายหัวไปหมดและมีแต่รอยเลือดก็จะกระจายไปทั่วเธอกินพวกเขาเหรอเอาแม่สาวเมย์ก็ตอบว่าไม่ใช่จะบ้าไงฉันก็ไม่รู้ฉันจำอะไรไม่ได้เลยไอ้เจ้าเติ้ลเนี่ยก็รีบเข้าเรื่องทันทีครับเพราะตอนเนี้ยหนังมันครึ่งเรื่องแล้วยังไม่มีเหี้ยอะไรเลยนี่เมนูถ้าเธอไม่อยากให้มีอะไรไม่ดีไม่ร้ายเกิดขึ้นกับเธอเนี่ยรีบบอกมาว่าแหวนเพชรอยู่ที่ไหนแล้วเราจะไปเอามันมาได้ยังไงแม่สาวเมย์ก็ยอมร่วมมือด้วยดีครับและบอกว่าจำเป็นต้องใช้คีย์การ์ดที่อยู่กับกัปตันเรือในห้องทั้งหมดก็เลยขนคนเพื่อไปค้นดูนะที่ห้องกัปตันแต่ว่าที่นั่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากไอ้เจ้าเด็กน้อยจูนที่แอบอยู่ในตู้เก็บของด้วยความกลัวเจ้าเติ้ลเนี่ยก็โมโหมากที่ถูกหลอกให้เสียเวลาเธอคิดว่าหน้าฉันเป็นคนใจดีหรือยังไงวะในขณะที่กำลังจะทำร้ายหนูเมย์อยู่นั่นเองลูกน้องของบ้านคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าพวกเราเนี่ยได้ถูกจู่โจมจากสัตว์ประหลาดหนวดยึกยืนแล้วครับพี่ที่ในตอนนั้นยางปิ่งก็ได้อยู่กับคนกลุ่มนี้แถมยังได้ใช้สกิลพระเอกช่วยเหลือพวกมันไว้ได้หลายครั้งแต่จนแล้วจนรอดลูกน้องของไอ้เจ้าเติ้ลคนหนึ่งก็ถูกสัตว์ประหลาดหนวดยาวลากไปแดกตามทางเดินทำให้ยางปิงกับผู้รอดชีวิตอีกคนต้องรีบเพ่นหนีเพื่อขึ้นไปร่วมกลุ่มกับกลุ่มของเจ้าเติ้ลอีกแรงในที่ห้องของกัปตันเรือแต่ว่าที่นั่นเองสัตว์ประหลาดหนวดเฟิร์มเจ้าปลาหมึกยักษ์กายพันก็มาดักรอพวกเขาอยู่แล้วจึงทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ปืนกลและปลาหมึกร้อนลนขึ้นมาจนดูเหมือนว่าแรงกระสุนนั้นแทบจะทำอันตรายอะไรมันไม่ได้เลยทุกคนนะครับจึงพยายามหลบหนีออกจากเรือโดยที่พวกเขาทิ้งสาวเมไว้กับไอ้เจ้าหนูจูนให้เป็นเหยื่อเจ้าปลาหมึกยักษ์มีหรือที่พระเอกของเรามันจะยอมเขาเนี่ยได้รีบวิ่งกลับไปช่วยเหลือเธอพร้อมกับคว้าดับเพลิงพุ่งเข้าไปสับปั๊บปั๊บปั๊บจนเจ้าปลาหมึกถึงกับร้องอ้อหอยพอมาคิดว่าจะมีมนุษย์ผู้กล้าสับปลาหมึกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้แง่ละงานถนัดกูเลยอาชีพปิ้งหมึกย่างไม่ได้มากันง่ายๆเขาได้ช่วยเหลือเมย์กับไอ้เจ้าหนูจูนไว้ก็จะมามีเรื่องกับไอ้เจ้าเติ้ลภายหลังเพราะว่าตัวของมันเนี่ยไม่อยากกลับไปมือเปล่าฉันมาขนาดนี้แล้วจะต้องได้เพชรกลับไปด้วยส่วนยางปิงก็ต้องรีบไปห้ามไอ้เจ้าน้องเขยว่าตอนเนี้ยยังจะมาคิดถึงความรวยอีกจะตายหากันอยู่แล้วทำไมไม่รีบออกไปก่อนแต่เจ้าเติ้ลก็ไม่สนใจนะครับสั่งให้ลูกน้องของมันจับตัวพี่เขยไว้ไปบังคับให้น้องเมย์พาไปยังสถานที่เก็บตู้เซฟที่มีเพชรอยู่จริงๆแต่ทว่าคราวนี้สิ่งที่อยู่นั้นไม่ได้มีเพียงแค่กองเก็บเพชรเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีผู้คนที่ถูกจับเป็นที่ฟักไข่ของเจ้าหมึกยักษ์กลายพันธุ์นั่งคุกเข่าอ้าปากมีดอกไม้เบ่งบานขึ้นมาไอ้หยานี่มันหมึกซอมบี้นี่ว่าฉันว่าเราเจอหมึกยักษ์สายพันธุ์ระดับล้างจักรวาลแล้วล่ะเพื่อนยังไม่ทันจะได้รับมืออะไรมากนะครับจู่ๆไอ้เจ้าเติ้ลก็ถูกหนวดอมหึมาของมันลากไปฟาดเข้ากับผนังจนล้มกิ้งล้มหงายส่วนทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็รีบกระหน่ำใช้ลูกกระปืนยิงไปที่ตัวของเจ้าหมึกเพื่อหวังจะฆ่ามันให้ตายคาที่แม่สาวเมย์ไม่รู้จะทำยังไงจึงพาหนูน้อยจูนและเจ้าพระเอกเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จนเรื่องทุกอย่างเงียบลงทั้งหมดก็ได้รับสัญญาณวิทยุที่มาจากไอ้เติ้ลที่อยู่ด้านนอกเขากล่าวว่าฉันยังไม่อยากที่จะทิ้งพี่หรอกนะแถมเพชรก็ล่วงอยู่แถวนั้นด้วยเอาเป็นว่าฉันกับพวกจะยิงล่อมันให้แล้วพี่ก็เก็บเพชรมาคืนฉันเราจะได้หนีออกไปด้วยกันโอเคไหมเมื่อเห็นทางเลือกไม่มากยางปิงก็ตกลงตามนั้นจนปฏิบัติการล่อปลาหมึกมาเชือดนั้นเริ่มขึ้นพวกลูกน้องของเจ้าเติ้ลก็ตรงไปกระหน่ำใช้ปืนยิงเช่นเดิมเพื่อซื้อโอกาสให้ยางปิงสามารถที่จะหาเพชรจนเจอทว่าพวกเขาก็สูญเสียคนไปเช่นกันก่อนที่พระเอกนั้นจะหยิบเอาถังน้ำมันโยนไปโดนกับลูกกระสุนปืนจนเกิดไฟลุกท่วมตัวของเจ้าปลาหมึกยักษ์ก็มันร้องจากปลาหมึกร้องเลยด้วยทั้งหมดจึงอาศัยจังหวะนั้นรีบวิ่งหนีกลับขึ้นไปยังเรือประมงแต่ว่าแม่สาวเมย์กับแม่เจ้าหนูน้อยเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงสักทีเจ้าเติ้ลจำเป็นที่จะต้องรีบออกเรือแล้วยางปิงเนี่ยก็เป็นห่วงนางเอกและเด็กคนนั้นเป็นอย่างมากเขาจึงบอกให้เจ้าเติ้ลขับไปก่อนไปเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกเขาและตามขับไปที่หลังเจ้าเติ้ลกับลูกน้องของมันที่เหลือก็ไม่รอช้ารีบออกเรือไปทันทีเพราะว่าห่วงเพชรหลายล้านมากกว่าโดยไม่รู้ว่าตอนนี้ไอ้ลูกน้องของมันที่เหลือเนี่ยได้แอบวางแผนกันอย่างลับๆเพื่อช่วงชิงเพชรมาเป็นของตัวเองทั้งสองคนนะ
ครับก็แอบเอาอาวุธเข้าไปกระหน่ำรุมตีไอ้เจ้าเติร์นทีตัวของมันก็ต่อสู้ยิบตาก็ไม่ต้องการจะแบ่งเพศให้กับใครสุดท้ายแล้วพวกมันทั้ง3คนเนี่ยก็ฆ่ากันเองจนตายไม่เหลือใครรอดสักคนส่วนทางพระเอกที่กลับมาช่วยเหลือนางเอกกับเด็กน้อยพวกเขาก็ต้องเจอกับเทปบันทึกประหลาดที่ลวงอยู่ในห้องอาหารซึ่งมันกล่าวถึงปลาหมึกยักษ์ที่หลุดจากการทดลองจากแลบคิเมราพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะสร้างตัวของมันมาเป็นแหล่งผลิตเนื้อเยื่อทดลองเพื่ออาวุธชีวภาพพวกมันมีลักษณะว่างไข่ในมนุษย์ผู้ชายส่วนกับมนุษย์ผู้หญิงนั้นจะมีกระบวนการที่นานกว่าที่จะกลายเป็นรังไข่ให้กับลูกๆของมันสาวเมย์ที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับขนลุกว่าพร้อมกับเอามือลูบไปที่ท้องของเธอพร้อมกับนึกแน่ใจว่านี่กูโดนแล้วแน่ๆและทันใดนั่นเองนะครับไอ้เจ้าปลาหมึกยักษ์ก็มาเคาะประตูปังๆเพื่อขอเข้าไปฟังเรื่องนี้ด้วยมีหรือที่พระเอกจะยอมเขาก็เปิดทางให้แม่นางเมย์กับหนูน้อยเนี่ยออกไปก่อนที่จะพยายามมาปิดกั้นประตูไม่ให้ไอ้หมึกหนวดเฟิร์มสามารถตามมาได้ทว่าเขาคงจะลืมไปแล้วว่าปลาหมึกเนี่ยมันมีหลายหนวดนะเว้ยมันก็พยายามที่จะกระแทกเรือออกมาจากส่วนต่างๆอย่างปิงก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อส่งไอ้หนูจูนกับแม่สาวเมย์ลงเรือฉุกเฉินจนได้ทว่าตัวเขาก็ต้องรับมือกับโคตรปลาหมึกยักษ์ที่ตอนนี้แหกเรือทั้งลำและพยายามจะขย่ำเขาช่างหน้าอัศจรรอหันกรันยอพอเรือแหกขนาดนี้แล้วเรือไม่จมสักทีเป็นไปได้ขนาดนี้มีหรือที่พระเอกของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรับมือกับไอ้เจ้าปลาหมึกขี้โม้ตัวนี้ได้เขาก็พาตัวของมันนะครับกระโดดลงน้ำเพื่อรอมันไปฆ่าสู้บนบกไม่หนำใจลากมาสู้ในน้ำแม่งเลยดีกว่าไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยก็ทะลึ่งลงตามไปด้วยแต่ไม่ได้ลงไปสู้กับพระเอกนะครับลงไปพยายามจะไปขย่ำแม่สาวเมย์กับไอ้เจ้าจูนมากกว่าจึงทำให้ยางปิงเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องแจกเนียวกลางพร้อมกับมุดลงน้ำหยิบเอาไดนาไมต์แบบแพ็ค1โหลที่ใช้ระเบิดปลาเนี่ยว่ายเข้าไปในปากแม่งซะเลยจนสุดท้ายแล้วก็เกิดระเบิดดังตุ้มเจ้าปลาหมึกยักษ์ก็ตายคาที่สร้างความงุนงงและวอเตอร์ฟักให้กับผู้รอดชีวิตอย่างแม่สาวเมและเจ้าหนูจูนเป็นอย่างมากอีหยังวะแถมที่แน่ๆอาการของเธอที่มีลูกปลาหมึกยักษ์อยู่ในท้องก็เริ่มแผ่ขยายออกมาแล้วนะครับพอตอนนี้ดวงตาได้กลายเป็นดวงตาของหมึกและเรื่องราวก็จบลงไม่เพียงเท่านี้ใครมีข้อสงสัยยังไงอย่าลืมส่งอีเมลไปถามผู้กำกับและคนเขียนบทเอานะครับว่าลูกสาวพระเอกที่นอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อถ้าคิดจนท้อก็อย่าได้มาถามผมเพราะคนสปอยเนี่ยไม่รู้เรื่องด้วยกับความห่วยของหนังเอาเป็นว่าคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ทนฟังคลิปความขี้โม้ของผมจนจบแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าหวังว่าจะเจอคุณอีกครั้งสวัสดีครับ